สวัสดีเช้าวันอคารที่12มีนาคมค่ะมาตราการช่วยเหลือฉุกเฉินด้านสภาพคล่อง BTFP หรือ Bank Term Funding Program สิ้นสุดแล้วเมื่อวานนักลงทุนเฝ้าสังเกตว่านับจากนี้บรรดาธนาคารพาณิชย์ในสหรัฐจะจัดหาแหล่งเงินจากไหนอีกทั้งติดตามผลกระทบต่อแนวโน้มการปล่อยสินเชื่อตลาดการเงินจะออกอาการ something break หรือเปล่าและอนาคตโครงการ quantitative tightening หรือ QT ของเฟดจะเป็นอย่างไร เดชนีความกลัววิกพุ่งทะลุ15ครั้งแรกตั้งแต่21กุมภาพันธ์ตลาดหุ้นสหรัฐภาพร,าพรวมย่อลงก่อนสหรัฐรา,รายงานข้อมูลเงินเฟ้อ C.P.I กุมภาพันธ์ช่วงหัวค่ำส่วนหุ้นญี่ปุ่นยังลงต่อนิกิ225เปิดเช้ามาลบ1%รับตัวเลขเงินเฟ้อผู้ผลิตกุมภาพันธ์สูงกว่าคาดเป็นปัจจัยเพิ่มแรงบีบให้ B.O.J. ขึ้นดอกเบีย้ยนักกลุทธแคทแมย้ำวิวหุ้นญี่ปุ่นในวี y s t r a ติจีญี่ปุ่นไม่ถดถอยเท่ากับ B.O.J. เตรียมขึ้นดอกเบีย้ย ประกอบกับปจัจจัยอื่นๆหากทำให้ดอลลาร์อ่อนเย็นแข็งหุ้นญี่ปุ่นก็คงอันเดอร์เพอร์ฟอร์มต่อไปจนกว่า BOJ จะขึ้นดอกเบีย้ยครั้งแรกซึ่งตลาดคาดเมษายนแล้วเฟดกับ ECB เริ่มปรับลดดอกเบีย้ยซึ่งตลาดคาดกลางปี Intra Asia ช r t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  o o n ดูเหมือนจะเป็นทีมของสัปดาห์นี้สังเกตได้ว่านักลงทุนขายหุ้นญี่ปุ่นซื้อหุ้นจีนและฮ่องกงเช้านี้เดชนีห่างเสงบวกสดใสค่ะเรายังคงเน้นซื้อสะสมแค lock ็ chain เพราะมองบิตคอยมีแนวโน้มปรับตัวขึ้นต่อไปด้วยเหตุผลดังนี้เฟดจอนับถอยหลัง QT ส่งผลให้ Fin a n c i a l c o n d i t i o n s ผ่อนคลายเศรษฐกิจสหรัฐไม่ถดถอยเงินเฟอ้อค่อยค่อยฟื้นจากระดับต่ำเพิ่มความต้องการสินทรัพย์ป้องกันความเสี่ยงเงินเฟอ้อได้แก่ทองคำน้ำมันโภคภัณฑ์คริปโตบิตคอยเป็นต้นค่ะและเพิ่มน้ำหนักการลงทุน KT b l o c ็ chain สำหรับผู้ที่รับความเสี่ยงสูงสุดคนทั่วไปเห็นราคาบิตคอยพุ่งทำออทามไฮสก็ไม่กล้าเข้า หากพิจารณาในแง่จิตวิทยาสภาวะปัจจุบันไม่น่าใช่ดอยประกอบกับตลาดการเงินโลกมีสภาพคล่องสูงอันเนื่องมาจากท่าทีผ่อนคลายของเฟดเราจึงเชื่อว่าราคาบิตคอยรวมถึงเหรียญคริปโตต่างๆมีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งในอนาคตซึ่งนักลงทุนส่วนใหญ่ทนเสียดายซ้ำแล้ว,ซ,ลวซ้ำเล่าไม่ไหวจนหันไปรับแนวคิดที่ว่าราคาจะขึ้นต่อไปเรื่อยๆแล้วพากันกลับรำเข้าซื้อนั่นคือดอยค่ะมาดูถึงการข่าตลาดหุ้นเมื่อวานกันนะคะ เซตอินเด็กปิดไปที่1,380.23จุดลบ0.45เปมูลค่าการซื้อขาย33,443ล้านบาทโดยตลาดทุ้นไทยแว่งแคบวอลลุ่มบางระหว่างรอตัวเลขเงินเฟอ้อสหรัฐเพื่อประเมินทิศท,ทางดอกเบี้ยเฟดส่วนฝั่งของตราสารหน,นี้มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่69,69ล้านบาทโดยยุพันธบัตรอายุ5ปีปิดที่2.2ปรับตัวลดลงจากเมื่อวาน0.02ค่ะ ส่วนค่าเงินบาทปิดตลาดเย็นวันนี้ที่35มสบาทสเสตางค์ต่อดอนลลาร์สหรัฐโดยเงินบาทปรับตัวอ่อนค่าจากเปิดตลาดเช้าเคลื่อนไหวตามภูมิภาคและทิศทางของตลาดโลกทางฝั่งของเอเชียนิกิตลาดหุ้นโตเกียวปิดร่วงลงเนื่องจากการดิ่งลงของหุ้นในกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ในสหรัฐและการแข่งข้าของเงินเยนได้กระตุ้นให้เกิดแรงเทขายในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและหุ้นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการส่งออกนิกิปิดไปดที่38,820.49นพี่จุดลบ2อเปอร์เซ็นต์ ส่วนเซิงไหคอมวมสิตตลาดหุ้นจีนปิดบวกค่ะโดยได้รับแรงหนุนจากดัชนีราคาผู้บริโภคที่ปรับตัวขึ้นซึ่งบ่งชี้ว่าเศรษฐกิจจีนสามารถหลีกเลี่ยงภาวะเงินเฟือได้เซยงไหคอมวมสิตปิดที่3,068.46ิปจุดี่บวก0.74%เส่วนฝั่งของดาวโจนส์ตลาดนิวยอร์กปิดบวกเล็กน้อยในวันจันทร์ส่วน S&P 5 0 0และนสแ Sta กปิดลดลงขณะที่นักลงทุนจับตาการเปิดเผย CPI และ PPI ของสหรัฐในสัปดาห์นี้เพื่อหาสัญ,ญญาณที่ชัดเจนว่าจะเเรรรรริ่มมปบบัับบดดอออตากีี้ยในนหืไ ดาวโจนส์ปิดที่38,769.66จุดบวก0.12% S&P 500ปิดที่5,117.94จุดลบ0.11%และ NASDAQ ปิดที่16,019.27จุดลบ0.41%ค่ะส่วนในฝั่งของตลาดหุ้นยุโรปปิดลดลงในวันจันทร์โดยถูกกดดันจากแรงเทขายหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีขณะที่นักลงทุนชะลอการซื้อขายก่อนสหรัฐเปิดเผยรายงานเงินเฟอ้อในสัปดาห์นี้ซึ่งจะบ่งชี้แนวโน้มเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบีย้ย CC40 ปิดที่8,019.73จุดลบ0.10% DAX ปิดที่17,746.27จุดลบ0.38%และฟุซี่รอยปิดที่7,669.23จุด0.12%ค่ะส่วนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลหลักๆขณะที่นักลงทุนจับตาการเปิดเผย CPI และ PPI ของสหรัฐในสัปดาห์นี้เพื่อหาสัญญ,ญาณที่ชัดเจนว่าเฟดจะเริ่มปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเร็วๆนี้หรือไม ส่วนฝั่งของสัญญาณนมันดิเวอเรซาสตนนิวย์กปิดลบในวันจันทร์ลงไป0.1%ปิดที่77ดอลลาร์93เซนต์ต่อบา์เรลเนื่องจากนักลงทุนยังคงกังวลเกี่ยวกับการชะลอตัวของอุปสงค์น้ำมันในประเทศจีนส่วนฝั่งของเบลน์ค่ะบวกขึ้นมา0.16%ปิดที่82ดอลลาร์21เซนต์ต่อบา์เรลทางฝั่งของสัญญ,ญาณทองคำามตดนิวย์กปิดบวกในวันจันทร์โดยปรับตัวขึ้นติดต่อกันเป็นวันที่8ขันรับกระแสาคาดการณ์ที่ว่า ฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ย,ยในเร็วๆนี้ขณะที่นักลงทุนจับตาการเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐในวันนี้ส,ญญญส,นส,น 2, สัญญาณองคำตลาดโคลมีกสมมติเดือนเมษายนบวก0.14%ปิดที่2,188ดอลลาร์60เซนต์ต่ออตรล้และนี่คือทั้งหมดของเคทแอมบ์เดอะดีนิว่นนำมาฝากกันในวันนี้ค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารดีๆเพื่อการลงทุนอย่าลืมกดติดตามแฟนเพจเคทแอมบสมาร์ทเทรดกันแล้วเจอกันใหม่ในเช้าวันพรุ่งนี้ค่ะกับดิฉันวรวรรณตินราสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ